สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องทางในอีสานทุกๆท่านนะคะเมื่อนี้เฮาสิมาพ่นจิบเบอร์ลาลินนะคะซึ่งเฮาก็ละลายน้ําไว้แล้วแล้วก็ในส่วนของอันนี้ก็จะเป็นน้ําหมักปลาทะเลนะคะแล้วก็อินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะซึ่งทั้ง3อย่างนี่ก็คือมีประโยชน์ต่อทุเรียนหน่อยเฮาล่ะค่ะพี่น้องลองเมืองว่าเพิ่นสิซอยสร้างภูมิคุ้มกันในนาดาวได้ซำใดบ่ซำใดเนาะว่าบริเวณได้เดี๋ยวนี้